ท่านสุภิสารครับทางหัวหน้าคุณชัยธวัฒน์บอกว่าตอนนี้ในพักยังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการแต่อย่างไม่เป็นทางการเนี่ยได้มีการหารือกันหรือยังครับเพื่อที่จะรับแนวทางของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับการปรึกษาหารือเนี่ยก็มีคุยกันเรื่องของกลุ่ม44คนนะครับที่เป็นปฐมเหตุแรกที่ทางศาลได้เอามาใช้นะครับในการวินิจฉัยนะครับครับแต่นี้ในเรื่องของกระบวนการฝ่ายกฎหมายเนี่ยก็กำลังเข้มงวดต่อการเขียนเขาเรียกเอกสารและก็พยานหลักฐานต่างๆที่จะเสนอต่อศาลต่อจนเรื่องของการสรุปเนื้อหานะครับต่างๆที่จะเป็นขั้นสุดท้ายในวันที่24เนี่ยก็คงกำลังดำเนินการอยู่นะครับผมคาดการณ์อย่างนั้นนะครับส่วนรายละเอียดนะผมคงตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรอคุณชัยธวัฒน์ซึ่งเป็นหัวหน้ามาแถลงนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีการแถลงหลังจากที่ยื่นคำแถลงสุดท้ายไปแน่นอนนะครับหลังวันที่25ท่านก็เป็นคนชอบเปิดเผยข้อมูลและก็ข้อข่าวสารที่ให้ประชาชนได้เข้าใจในการดำเนินงานของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่มีความตั้งใจในการสร้างระบบประชาธิปไตยอันสมบูรณ์แบบที่สุดที่จะทำให้ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่กำลังทำอยู่ผมคิดว่าอย่างนั้นส่วนเรื่องของประเด็นวันที่7นั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่จะวินิจฉัยตามกฎหมายที่จะมีอยู่ในประเด็นของตัวบทกฎหมายหรือข้อเท็จจริงซึ่งท่านบอกว่าไม่มีข้อเท็จจริงที่ต้องวิจัยเป็นเพียงแต่ปัญหาข้อกฎหมายก็ว่าไปตามนั้นครับเพราะว่ามันเป็นส่วนของเสียงที่มีการโต้เถียงกันในเอกสารต่างๆตั้งแต่ที่ทางพรรคได้ส่งไปแล้วโต้เถียงไปตามคำแถลงของหัวหน้าพรรคเนี่ยตลอดมานะครับประชาชนก็จะได้ข้อมูลข่าวสารและความชัดเจนนะครับในประเด็นนี้มาโดยตลอดนะครับว่าเราต่อสู้อย่างไรนะครับแล้วก็ตะกี้ก็มีข่าวออกมาจากข่าวของท่านเองเรื่องของการยืนยันจากรังสิมันต์โรมนะครับว่าพรรคนั้นไม่เคยคิดจะล้มล้างการปกครองใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเองก็พูดไปหลายสถานีเหมือนกันว่าเราไม่เคยล้มล้างการปกครองนะครับในฐานะเป็นสมาชิกพรรคนะครับคิดว่าการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการที่จะทำให้เกิดการสร้างสรรค์นะครับประกอบกับการที่ท่านอาจารย์สุรพลเนี่ยต้องกราบขอบคุณท่านอย่างแรงๆจริงๆที่ออกมาเป็นองค์พยานสุดท้ายของสำนวนการพิจารณาคราวนี้ถึงแม้จะได้ไม่ได้สื่อพยานนะครับแค่เป็นเพียงเอกสารปรากฏในคำร้องคำแถลงก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นคุณนันท์แก่พรรคอย่างยิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความคิดเห็นของผู้ที่มีปัญญานะครับที่สุดของทางด้านกฎหมายมหาชนนะครับแล้วได้มองประเด็นของวิกฤตการหรือกฤตที่ถูกตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวของพรรคเนี่ยอย่างเป็นระบบและเห็นด้วยว่าการกระทำดังกล่าวนั้นโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการฟ้องนะครับได้กระทำผิดอะไรส่วนเรื่องข้อที่จริงที่ปรากฏแล้วไม่มีการสืบในขั้นตอนของการไต่สวนครั้งนี้ก็ถือว่ามีองค์ประกอบสาระสำคัญในคำร้องนั้นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของประเด็นที่ท่านได้กล่าวไว้ในเนื้อหานะครับว่าการซ่อกล่อนนั้นที่มันไม่ปรากฏอยู่ในนั้นเป็นการเจรจาเพื่อให้หรือต่อรองทางการเมืองเพื่อให้มาอยู่ในสภาผมก็ยืนยันอย่างนี้ครับว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการใช้อำนาจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนพฤติกรรมที่ปฏิบัตินั้นเป็นการเชื่อมโยงซึ่งถึงแม้ศาลจะวินิจฉัยไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องบริบทของศาลแต่ก็ยังยืนยันว่าเราก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้มีเจตนาร้ายบริสุทธิ์อย่างที่คาดคิดกันเลยนะครับว่าเป็นการล้มล้างการปกครองหรือเป็นปรปักษ์ต่อการปกครองใดๆทั้งสิ้นทุกคนที่เข้ามาทำการเมืองในสถาบันที่เรียกว่าพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลแห่งนี้มีความมุ่งมั่นนะครับและมาด้วยความบริสุทธิ์มาด้วยอำนาจของประชาชนที่แท้จริงที่เรียกว่าออร์แกนิกนะครับเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นออร์แกนิกซึ่งไม่มีการซื้อเสียงเลย
นะครับไม่มีการซื้อเสียงเลยย้ำเลยนะครับว่าเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อเสียงหรือจัดตั้งใดๆทั้งสิ้นในระบบการเมืองปัจจุบันนะครับก็เรามาด้วยจำนวนมากพอสมควรแล้วถึงแม้ว่ารอบนี้ผมไม่ได้เข้าไปในสภาเช่นเดียวกันเพราะว่าต้องการให้น้องๆคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทนให้มากขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาเป็นส.ส.ได้ครับครับคุณสุพิสารครับสักเดือน2เดือนก่อนที่เราคุยกันตอนนั้นคุณสุพิสารบอกว่าบรรยากาศในพรรคก้าวไกลเวลาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยจะให้น้ำหนักกับผลลัพธ์การตัดสินของศาลที่เป็นโทษต่อพรรคมากกว่าเป็นบวกณปัจจุบันนี้มีทั้งพยานปากสำคัญมาแล้วสถานการณ์ปัจจุบันอาจจะเปลี่ยนไปบรรยากาศในพรรคก้าวไกลมองปลายทางคดีนี้เปลี่ยนไปบ้างไหมครับในบรรยากาศเนี่ยผมไม่ได้เข้าประชุมส.ส.นะท่านเลยไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็จะส่วนใหญ่จะไปรับฟังการประชุมในการคัดเลือกคัดสรรตอนนี้ผมมีหน้าที่ไปคัดเลือกคัดสรรหรือไปพิจารณาผู้ที่จะสมัครหลายๆคนแต่ก็ฟังความมาจากเพื่อนสมาชิกนะครับได้ความพอๆกันว่าก็มีการสนทนากันแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าทางฝ่ายกฎหมายของพรรคเนี่ยได้มีประเด็นสำคัญและก็พูดง่ายๆช่วยทยอยฉีกประเด็นทางกฎหมายออกมาเป็นละลอกจนเห็นเป็นภาพข่าวชัดเจนนะครับได้ดำเนินการเฉกเช่นเดียวกับคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับผมก็ถือว่านั่นคือไฮไลท์อันหนึ่งที่เราดึงความคล้ายความเหมือนกันมาในการวินิจฉัยซึ่งเป็นอำนาจทางกฎหมายที่ศาลควรจะรับฟังได้ในประเด็นข้อกฎหมายนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีการเรียกพยานหลักฐานจากกกต.หลายอันผมก็เชื่อว่าอันนี้เป็นประเด็นอันหนึ่งที่สามารถที่จะหักล้างคำกล่าวหาดังกล่าวได้ดีด้วยนะครับส่วนในประเด็นข้อที่จริงนั้นคงไม่ต้องพูดถึงครับว่าคงไม่ต้องรับฟังแล้วนะครับเพราะว่ามีการสืบแต่ก็เราก็ได้ยื่นคำร้องไปนะครับโดยเฉพาะได้พยานหลักฐานจากองค์เขาเรียกองค์ความรู้จากผู้คนนะครับที่มาจากหลายคนโดยเฉพาะท่านอาจารย์สุรคนนะครับท่านก็ได้ตีความกฎหมายนะครับให้เห็นเป็นภาพซึ่งประชาชนก็ใจง่ายนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับครับถือว่าเป็นนักกฎหมายชั้นนำของประเทศนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นองค์วัตถุพยานที่เรานำเอาไปต่อสู้ในเชิงปัญหาข้อกฎหมายครับครับคือที่ถามเรื่องบรรยากาศในพรรคมองปลายทางคดียังไงเพราะว่าถ้าเป็นคนวงนอกเนี่ยเขาจะมองไปไกลถึงขั้นผู้นำพรรครุ่นต่อไปกันแล้วครับในกรณีที่พรรคก้าวไกลถูกยุบแล้วต้องเป็นพรรคใหม่ผู้นำรุ่นต่อไปอาจจะเป็นคุณโรมคุณไหมสิริกัญญาคุณใครต่อใครในพรรคแต่ว่าวงในในพรรคเนี่ยมีการพูดคุยแผนสำรองแบบนี้ไว้บ้างไหมครับใครจะเป็นผู้นำรุ่นต่อไปใครจะไปอยู่พรรคไหนเรียนคุณอุรชัยครับประเด็นนั้นผมเคยพูดมานานแล้วนะครับว่ามีการเตรียมคนพวกนี้นะครับเป็นแถว2แถว3เนี่ยเรามองเห็นคนพวกนี้อยู่ในสายตามากอยู่แล้วอยู่ที่ว่าช่วงของโอกาสและเวลานั้นมันจะมาเหมาะสมเมื่อไหร่นะฮะแต่นาทีนี้เนี่ยผมก็ยังดูภาษากายของหัวหน้าพรรคผมนะครับคุณชัยธวัฒน์เนี่ยยังยืนยัน 100% เลยว่าเรามีโอกาสที่จะชนะคดีนี้นะครับแล้วก็ยังยืนยันว่าวันที่8จะยื่นกระทู้สดเลยนะครับก็ผมขอให้เป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนรุ่นถัดไปเนี่ยจะเป็นคุณไหมสิริกัญญาคุณรังสิมันโรมตามที่นำเสนอนั้นก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามานะครับหรือคนที่อยู่ behind the scene อย่างเช่นอาจารย์ต้นอยู่หลังพรรคนะครับที่เข้าขณะนี้เข้ามาในการเมืองอย่างเต็มที่แล้วนะครับก็ยังเป็นบุคคลที่มีความสำคัญของพรรคการเมืองของระดับเราอยู่เพราะเราให้เกียรติทุกคนที่เป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการเดินทางครั้งนี้อย่างมากมายนะครับแล้วก็จัดวางตำแหน่งและให้ความสำคัญในแต่ละประเด็นของการเดินทางเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างมั่นคงด้วยถึงแม้ว่าถ้าเป็นลบที่สุดอย่างที่คาดคิดกันมาซึ่งผมเคยบอกแล้วว่า 99% นั้นทุกคนหรือสื่อตัวเองหรือแม้กระทั่งทางการเมืองหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงของการเมืองเนี่ยก็จะกล่าวขานว่า 99% เนี่ยไปแน่นะครับแต่ผมก็ยังคาอยู่ใน 1% อย่างที่คุณชัยธวัฒน์ออกมาพูดและยิ่งคุณชัยธวัฒน์นำพยานหลักฐานในการต่อสู้มาให้ปรากฏเนี่ย
ก็ผมก็เชื่อมั่นในหัวหน้าพักว่าได้ร่วมกับฝ่ายกฎหมายอย่างมั่นคงนะครับแล้วได้หยิบประเด็นสำคัญสำคัญขึ้นมาต่อสู้นะในทางข้อกฎหมายเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในทางที่ดีมากขึ้นกว่าการที่จะคิดไปทางลบนะครับส่วนอันนั้นถ้าเกิดเป็นสุดพลิกจริงๆเป็นไปตามเขาเรียกแนวคิดเดิมนะครับก็คงไม่ต้องห่วงนะครับว่าพรรคเองเนี่ยจะมีความเตรียมพร้อมขนาดไหนนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าสสที่เหลือร้อยจาก148 49คนเนี่ยนะครับมันก็คงไม่ได้ไปไหนขนาดนั้นหรือแตกกระจายไปอย่างเหมือนในอดีตที่เราผมเคยอยู่ใน80กว่าคนนะครับแล้วก็เหลือ55คนก็เนื่องจากการมีงูเห่านั่นเป็นช่วงแรกของการเข้าสู่ระบบการเมืองซึ่งเราอาจจะยังไม่มั่นคงพอสมควรครับเที่ยวนี้ผมก็เชื่อว่าไม่กระผิดไม่กระพอกอาจจะมีเล็กน้อยเท่านั้นเองที่อาจจะคิดว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็ขอเสี่ยงเอาก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่อยากเสี่ยงก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเราถือว่าทุกคนมีความคิดความอ่านนะแต่ทุกคนยังเป็นคนหนุ่มคนสาวนะครับผมคิดว่าถ้าจะยืนยาวกับพรรคนี้พรรคการเมืองที่มาจากออริจินัลโหวตเนี่ยถือได้ว่าเป็นเสียงธรรมชาติที่ถูกก่อตั้งถูกสร้างขึ้นมาในระลอกของการเลือกตั้งระดับชาตินะครับซึ่งถือว่ามันไม่ได้หาง่ายๆนะครับมันไม่ได้หาง่ายๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในสมัยในยุคสมัยของประชาธิปไตยที่กำลังเข้าสู่ระบบการปกครองที่ดีขึ้นแล้วก็มีสิทธิมีการเสียงพูดมีการรับฟังไว้ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประชาชนถึงแม้ว่าการต่อสู้นั้นเรายังไม่ได้อำนาจในสภาก็ตามนะครับก็คงจะมองเห็นว่าพรรคการเมืองแบบเราเองเนี่ยเป็นพรรคที่สุดโต่งเป็นเอเรียนเป็นบุคคลที่จะเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็ยืนยันเลยครับว่าพรรคเนี้ยต้องการเปลี่ยนแปลงประชาชนที่ดีที่บวกแล้วก็เพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่ครับครับท่านสุพิสารครับพึ่งแตกรังหรือว่างูเห่าเนี่ยอาจจะมีแต่มีไม่มากยังเชื่อว่าส.ส.ของพรรคเนี่ยน่าจะร่วมอุดมการณ์ทางการเมืองกันต่อไปแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเกิดกรณี worst case 99% อย่างที่ท่านสุพิสารบอกมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราเตรียมการยังไงครับแนวทางคืออาจจะไปอยู่พรรคการเมืองรูปพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆหรืออาจจะมีการจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีรายงานข่าวเหมือนกันว่ามันมีการเตรียมการในการจัดตั้งพรรคขึ้นใหม่แล้วแนวทางหลังจากนั้นจะเป็นยังไงครับพรรคคงไม่มีการจัดตั้งหรอกครับเพราะว่าผมก็อยู่วงในพอสมควรนะครับเราไม่ตั้งพรรคใหม่แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกได้ในรูปแบบคือพฤติกรรมเดิมเนี่ยเราก็มีอยู่แล้วเราก็รู้ช่องทางว่าการเคลื่อนย้ายกำลังพลขนาดนี้จะไปในทิศทางใดนะครับก็ตอบง่ายๆว่าก็มีที่ไปนะฮะแล้วก็เป็นที่ไปที่ผมคิดว่าคราวนี้เดิมเราใช้รถดีเซลธรรมดานะฮะแต่ขณะนี้รถที่เราจะไปเนี่ยไม่ใช่รถดีเซลสายสีส้มธรรมดาแล้วมันจะเป็นรถไฟฟ้านะครับที่เป็นไฮบริดนะครับและมันก็จะมีพลังงานจากออร์แกนิกวอยซ์เนี่ยที่จะลงนะครับในการเลือกตั้งคราวหน้าอย่างแน่นอนและออร์แกนิกวอยซ์เนี่ยจะเป็นพลังบริสุทธิ์นะครับที่อยู่ในรถคันนั้นนะครับอย่างต่อเนื่องผมเชื่อว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจริงๆเนี่ยครับรถไฮบริดคันนี้จะทำและนำพาพรรคการเมืองอีกหนึ่งพรรคที่เข้าสู่สภาอย่างท่วมท้นแน่นอนนะครับผมก็จะติดตามกระบวนการจัดตั้งพรรคการเมืองเพราะเรามีประสบการณ์พอสมควรนะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยนแปลงรถที่เราจะไปหรือจะเคลื่อนตัวเนี่ยไม่ต้องกลัวครับยังใช้สีส้มแน่นอนยืนยัน 100% ครับถ้าจะไปครับรถที่ว่านี่จดทะเบียนหรือยังครับมันต้องมีรถมีทะเบียนสิครับไม่งั้นเราจะไปได้ยังไงครับไม่ต้องกลัวครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าเรามีบทเรียนในการเคลื่อนทนอยู่แล้วนะครับลักษณะอย่างนี้ถึงแม้ลงสุดพีคจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะมาเกทับนะแล้วก็คอยดูเสียงคอมเมนต์ต่างๆนะครับหลังจากที่มีคำวินิจฉัยไปแล้วกันว่าอะไรมันคือการเติมพลังบริสุทธิ์ลงไปในรถคันนั้นอย่างแน่นหนาขนาดไหนผมก็เชื่อว่าภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพอันหนึ่งที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตถ้าเกิดแต่ถ้าไม่เกิดนะฮะเป็น 1% นั่นแหละผมก็คิดว่า
นั่นก็ยังมีพลังเพราะเราก็ยังมีพลังที่จะเติมจากคนที่ทำงานอยู่ในสภานะครับแล้วมีความชำนาญมากขึ้นคน150คนที่ปัจจุบันนี้เรามีอยู่เนี่ยก็สามารถขับเคลื่อนองคาพยพแล้วก็ถือว่าเราก็มีบทเรียนมีอะไรที่เราต้องระมัดวังและความรับกุมหรือความแหลมคมต่างๆเนี่ยเราคงจะต้องมองดูว่าอะไรคือประเด็นที่จะไปเป็นความเสี่ยงนะครับในอนาคตข้างหน้าก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แข็งแรงอันหนึ่งที่พรรคการเมืองน้องใหม่นะครับแล้วจะเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศขณะนี้นะครับเดินเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยอย่างแข็งแรงก็เชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้ของหัวหน้าชัยธวัฒน์ที่จะนำพาไปเนี่ยถือว่ามีความแข็งแรงและถือว่ามีความมั่นคงทางด้านตัวบทกฎหมายนะครับตลอดจนการสร้างพรรคที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับจากอดีตที่เราอาจจะมีข้อบกพร่องอะไรหลายอย่างที่กำเนิดขึ้นมาเป็นพรรคใหม่ครับครับครับเอาละครับช่วงนี้สอบถามจากท่านสุภิสารเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณชัยครับคุณอนุชาครับและท่านผู้ชมด้วยครับครับขอบพระคุณครับยินดีครับ